เข้าดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับกดไลค์กดไลค์และกดซับสไครป์ขอบคุณมากจริงๆนั่นคือกำลังใจที่มีในการทำคลิปนะครับเปิดคลิปมาต้องถามทุกคนงี้ก่อนว่าเบื่อหนังรีเมคหรือยังหลายๆคนอาจจะเบื่อแล้วหลายๆคนจะแบบโอ้ยพี่หนังรีเมคพอสักทีเถอะเอี้ยกูจะอ้วกออกมาเป็นหนังรีเมคแล้วเอี้ยถ้าจะมองในมุมธุรกิจนะครับมันก็สามารถพูดได้ว่าหนังรีเมคมันคือทริคในการโกยเงินของทางฝั่งฮอลลีวูดเขาแต่สำหรับ How to Train Your Dragon ภาคไลฟ์แอคชั่นถือเป็นหนังรีเมคที่กูอยากดูนี่พูดไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนจะดูตัวอย่างเลยนะกูอยากดูโคตรอยากดูไหนดูสิความทรงจำวัยเด็กกูจะเป็นยังไงนี่โอ้อู้เหมือนเลยไอ้เชี่ยเหมือนเลยไม่กล้าฆ่ามังกรอุ้ยงาน CG ดูดีโอ้บรรยากาศหนังดูดีมากเราเป็นไวกิ้งอู้อู้น้องเฮ้ยน้องเฮ้ยอย่าฆ่าน้องนี่น้องนั่งแล้วนี่เอองับมือมันเขี้ยวกุดเขี้ยวกุดงับมือมันงับมือเลยเอ้ยเอาแค่บรรยากาศบรรยากาศตอนนี้ดูดีนะงาน CG เดี๋ยวบรรยากาศดีอู้หูอภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรอย่างนึงก่อนเลยนะคือมันไม่ต้องพูดเยอะแล้วล่ะคือเนื้อเรื่องมันเหมือนเดิมไม่ใช่แค่เฉพาะเนื้อเรื่องเหมือนเดิมผู้กำกับก็คนเดิมดีนเดอบลัวดีนเดอบลัวคือผู้กำกับที่ร่วมกันทำตั้งแต่ How to Train Your Dragon ภาคแรกแล้วทำภาค2แล้วทำภาคต่อมาใช่ไหมครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยดีนเดอบลัวเขาก็มานั่งแท่นกำกับเองอีกในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นนี้ก็กำกับเองเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่ามันจะไม่มีการเปลี่ยนเขี้ยวกุดเป็นผิวขาวมันไม่มีการเปลี่ยนไวกิ้งเป็นคนเอเชียหรือคนดำหรือผิวอื่นหรือชาติอื่นมันไม่มีการเฮ้ย How to Train Your Dragon เฮียไม่รีเมคแล้วรีบูทดีกว่าแหมรีบูทเลยเอาแค่หัวเชื้อมาเล่าใหม่ดีกว่าเปลี่ยนจากไวกิ้งเป็นซามูไรเป็นบ้านบางราจันอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีฉีกไม่ต้องกลัวนะเออเนี่ยเห็นกันเต็มๆเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนจนขนงี้ลุกเลยคือเอาจริงๆถ้าพูดในมุมของหนังรีเมคบางคนอาจจะเบื่อนี่ก็เข้าใจได้นะครับแต่สำหรับผมนะ How to Train Your Dragon เนี่ยอาจจะเป็นกรณีส่วนตัวที่ผมรู้สึกว่าอยากดูอันนี้เป็นเหมือนตัวอย่างแรกนะครับเป็นเหมือนทีเซอร์สั้นๆเองเริ่มตัวอย่างมาเนี่ยมันก็จะเห็นบรรยากาศก่อนนะบินโดรนเห็นบรรยากาศกว้างๆมีทะลงทะเลอันนี้คือเป็นช็อตมาตรฐานนะครับฮอลลีวูดชอบทำเผลอๆช็อตแบบนี้อาจจะมีแบบทีมแบบสต็อกช็อตถ่ายเก็บไว้เลยไหมเบื้องหลังแต่ละค่ายที่ถ่ายเก็บไว้อะไรแล้วก็พระเอกนั่งเหงานะอกหักอยู่พอดีพระเอกอ่ะเขาแบบกำลังอินไงกำลังอินอยากเป็นตำรวจไม่สนใจแฟนทิ้งไปมีคนอื่นนะครับเศร้าดิกำลังนั่งเศร้าอยู่เฮ้ยทำไมมันดูเฮ้ยใช่ป่ะวะทำไมมันดูคนละเรื่องพระเอกกำลังนั่งทำ MV อยู่นะครับ MV อยู่ก็นี่ไวกิ้งมาโอ้โหบรรยากาศดีเออนี่บรรยากาศดีเป็นไลฟ์แอคชั่นอีกตัวนึงที่ผมเห็นตัวอย่างแล้วรู้สึกแบบเออทำให้มันเหมือนนะทำไมอ่ะมันเหมือนแล้วมันจะคันมันลงแดงตายหรือไงยังไงทำเหมือนแล้วมันดูไม่เท่เสียศักดิ์ศรีหรือไงต้องเปลี่ยนสักนิดสักหน่อยต้องเปลี่ยนทำเหมือนแล้วพ่องจะตายเออเราต้องเซฟชีวิตพ่องเซฟชีวิตบรรพบุรุษเอาไว้โดยการอย่าให้เหมือนซะทีเดียวรีเมครีเมิร์กก็จริงแต่นิดๆหน่อยๆนะก็ต้องเอานะเรามันลูกผู้ชายรักครอบครัวต้องไม่เหมือนต้องบิดต้องเปลี่ยนนู่นนิดนี่หน่อยอ่ะ I'm down just calm down everybody just sit down over there what the fuck นี่ซอกถ้ำไอ้เหี้ยซอกถ้ำยังเท่ทำเหมือนกูอวยช่วงเนี้ยยุคเนี้ยทำมาเหมือนแบบนี้กูอวยอวยแม่งให้อีกฝั่งอกแตกไปเลย
ไอ้สัตว์นี่ชูขวานชูขวานแบบลูกผู้ชายเป็นไงแล้วเท่มาแล้วมีโอ้มีไฟอยู่ข้างหลังนะไฟยังเหมือนไอ้เหี้ยขนลุกนี่ขนลุกเนี่ยประเด็นมาก็เหมือนในแอนิเมชันที่เราดูนะก็คือพระเอกมันแบบมันรู้สึกว่าแบบมันเป็นไวกิ้งที่มันตัวเล็กมันเป็นเด็กตัวเล็กไม่ค่อยมั่นใจไม่กล้าฆ่ามังกรอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ต้องได้ไปทำภารกิจนะปราบมังกรไปเจอเขี้ยวกุดไปเจอเขี้ยวกุดก็ต้องมาตุ้งน้องตอนนอนนี่น้องกำลังนอนอยู่มาตุ้งตอนนอนอยากจะตุ้งแม่งเลยเขี้ยวความมันเลือดไวกิ้งมันพุ่งพลาดไหมเขี้ยเอาซะหน่อยว่าคิวลังเลจะเป็นแทงไอ้เหี้ยแทงเขาอัปตัดแม่งเลยเมื่อน้องเขี้ยวกุดนั้นแสนน่ารักเกินจะห้ามใจเอาความน่ารักนั้นมาใส่หน้ามึงเลยดิความน่ารักที่สามารถเอามาใส่หน้าคุณได้ตอนนี้เลยก็คือแว่นอัปตัสวากุวากุอัปตัสเอ็กกับสปายแฟมิลี่ที่โอ้โหน่ารักตะมุตะมิแบบฝุดฝุดใครสนใจก็สั่งจองกันได้ที่เว็บไซต์ออฟตัสและเพจออฟตัสได้เลยนะครับและอย่าลืมนะใช้โค้ดเวิร์มูฟวิสลด100บาทอย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับเกี่ยวกุดก็สะดุ้งนะครับไม่สะดุ้งถูกแทงนะครับสะดุ้งไทยอินนี่อู้แววตาสีเขียวกลมบ้องบ้องแบ้วน่ารักจังเลยใครจะไปฆ่ากล้าฆ่าลงใช่ไหมนี่ไงอ่อนไหวเลยเป็นสีหน้าแห่งความหวั่นไหวมังกรเจอมังกรน่ารักแล้วทั้งเรื่องก็เราก็จะได้ดูความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับเกี่ยวกุดแล้วกันอู้อยากดูนี่คือหนึ่งในหนังรีเมคน่าจะมาช่วงต้นปีไหมคิดว่างั้นนะในนี้ยังไม่ได้มีกำหนดการที่เห็นชัดเจนเขาเขียนแค่ว่าฟิล์ม for IMAX น่าจะมาในระบบ IMAX ด้วยนะครับรอดูโอ้ยเชี่ยแม่งหนัง2025 How to Train Your Dragon ซัด IMAX ได้นะจริงๆเออแต่แม่งแบบคือประเด็นก็คือตอนเนี้ยแม่งน่าดูตอนนี้ผมกังวลอย่างเดียวว่าพูดกับดีนเดอบลัวเนี่ยทำมาเหมือนอย่างนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนสีผิวใครสักคนเนี่ยผมเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตพ่อเขาเพราะเห็นผู้กำกับหลายคนเขาแบบกลัวพ่อตายไงต้องเปลี่ยนสีผิวใครสักคนนะในเนี้ยเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนแล้วพ่อเขาจะตายเข้าใจป่ะตอนนี้ผมเป็นห่วงอย่างเดียวคือเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อของตาดีนเดอบลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอยู่ดีๆจะไหลตุยไปเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยไงมันอาถรรพ์เปล่ามันอาจจะมีอาถรรพ์แห่งฮอลลีวูดไงถ้าไม่เปลี่ยนสีผิวหรือไม่เปลี่ยนเพศไม่เปลี่ยนอะไรเลยพ่อจะตายบิดาจะสูญสิ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบต้องเปลี่ยนกันแต่คราวนี้นี่คือไม่เปลี่ยนเราน่าเป็นห่วงคนที่บ้านพ่อแม่ปู่ย่าของตัดภูมิกับดีนเดอบลัวอาจจะจามฮัชชิวรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตก็เป็นได้นะอาถรรพ์อย่าล้อเล่นนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโอ้เนี่ยแค่พูดก็ขนลุกแม่งแค่พูดถึงก็อาจจะโดนแปดเปื้อนอาถรรพ์ได้นะเฮียแม่งต้องระวังนะทำงานเดี๋ยวนี้ทำหนังแม่งอาถรรพ์มันแรงเยอะ ใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่าง How to Train Your Dragon นี้ก็คอมเมนต์แชร์กันด้านล่างนะครับแล้วก็ ส่วนตัวผมอยากดูรอดูมากภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่เสียใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ